ู้ชมหล่อใช่ไหมคะแหมดาราขนาดนี้นะก็ต้องหล่อธรรมดาสิคะก็เอาเป็นว่านะคะตอนนี้ลูกโป่งเนี่ยเห็นน้องหมาหล่อแล้วก็ทำให้นึกถึงสาวๆของลูกโป่งแล้วล่ะค่ะตอนนี้ไม่รู้เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวไปรับเขากันดีกว่าแล้วจะได้ไปเที่ยวกันต่อค่ะตอนนี้นะคะลูกโป่งก็มาถึงแล้วนะคะเดี๋ยวเข้าไปรับเด็กๆกันดีกว่าไม่รู้ว่าตื่นหรือยังนะคะยิ่งเป็นคุณนายตื่นสายกันอยู่ด้วยไม่รู้ว่าเด็กๆเนี่ยเตรียมพร้อมไปถึงไหนแล้วนะคะเพราะว่ามาเที่ยวทะเลซะด้วยโอ้โหอะไรเนี่ยน้องวาซาบิแต่งตัวรอตั้งนานแล้วนะคะเนี่ยพี่ลูกโป่งนึกว่าวันนี้จะไม่ได้ไปเที่ยวซะละตายแล้วเกิดอะไรขึ้นเด็กๆแต่งตัวไปไหนลูกแต่งตัวสุดพลังไหมคะหนูว่าหนูแต่งตัวเยอะแล้วนะแต่ลูกๆนี่ยิ่งกว่าค่ะก่อนที่เราจะไปเที่ยวทะเลกันนะคะเราก็ต้องแบบว่ากองทัพก็ต้องเดินด้วยทองใช่ไหมคะเด็กๆก็พร้อมแล้วนะคะที่จะไปลุยทะเลนะคะกับชุดบิกินี่สุดเซ็กซี่ของเขานะคะงั้นเดี๋ยวเราไปทะเลกันเลยดีกว่าค่ะไปเด็กๆลูกแม่พร้อมไหมลูกไปท้องอิ่มแล้วเราก็ไปเที่ยวทะเลกันเนาะก็อยู่ที่ชายหาดอีกแล้วนะคะก็พาเด็กๆมาเดินเล่นนะคะสังเกตอะไรไหมคะว่าวันนี้ลูกโป่งแต่งตัวแปลกๆไม่เต็มที่เหมือนแต่ก่อนเพราะว่าวันนี้อยากจะเบาๆนะคะมาชายหาดแต่ว่าก็ยังเบาไม่มากเท่าไหร่เพราะว่าสังเกตไหมคะว่าเสื้อนี้มันมีกิมมิกอะไรบางอย่างคือเสื้อนี้เนี่ยนะคะลูกโป่งได้ทำเมื่อสัปดาห์ที่แล้วไงคะจำได้ไหมคะที่ตลาดจิคาด้านะคะตลาดจักรจันเป็นยังไงคะเก๋ไก่ไม่ซ้ำใครเลยใช่ไหมคะคุณผู้ชมอยากได้เสื้อเก๋ๆแบบนี้ไหมคะลูกโป่งมีอีกร้านนึงนะคะมาแนะนำซึ่งไม่ซ้ำใครเหมือนกันค่ะซึ่งร้านนี้นะคะเขาก็ได้นำคอนเซปต์นะคะของสัตว์ต่างๆเนี่ยนะคะมาทำเป็นลายเสื้อนะคะซึ่งก็ได้รับความนิยมมากเลยนะคะในตอนนี้ยังไงก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าจะเป็นยังไงนะคะร้านเสื้อที่น้องลูกโป่งได้พูดถึงนี้นะครับตั้งอยู่ที่กลางกรุงเทพมหานครเป็นเสื้อที่นำคอนเซปต์ของสัตว์น้ำชนิดต่างๆมาทำเป็นลายเสื้อที่มีลักษณะที่โดดเด่นเฉพาะไม่เหมือนใครซึ่งกำลังเป็นที่นิยมในขณะนี้ครับครับทำไมต้องเป็นแอนิมอลเฮาส์ก็เพราะว่าเราอยากเล่นอะไรเกี่ยวกับสัตว์นะครับขึ้นมานะครับทุกคอลเลกชันคาแรคเตอร์ทุกคอลเลกชันก็จะเป็นเกี่ยวกับสัตว์ก็จะมีการตลาดกับทีมดีไซเนอร์มาคุยกันว่าเราจะเล่นอะไรแล้วซึ่งตอนนี้เทรนอะไรมาแล้วเราจะเล่นอะไรเกี่ยวกับเอาคาแรคเตอร์อะไรมาเล่นกันดีอะไรเงี้ยฮะทุกคอลเลกชันก็จะเกิดขึ้น6เดือนครั้งหนึ่งคาแรคเตอร์ก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับอย่างคอลเลกชันนี้ก็เป็นสปริงซัมเมอร์ก็เล่นใต้ทะเลก็เอาสัตว์ใต้ทะเลมาเล่นนะครับก็จะเป็นม้าน้ำแมวน้ำแมงกะพรุนปักเป้าปลาหมึกเราเล่นเสี่ยวสัตว์ใต้ทะเลเดี๋ยวคอลเลกชันหน้าจะเป็นตัวอื่นแล้วอยู่ที่ธีมที่เราคิดกันว่าจะเล่นอะไรครับเราเคยทำลายน้องหมาน้องแมวก็มีแมวเล่นฮูลาฮูปอะไรเงี้ยฮะเคยทำเมื่อคอลเลกชันที่2แล้วก็คอลเลกชันแรกก็เป็นหมากำลังอ้าปากอยู่อะไรเงี้ยฮะคอนเซ็ปต์มันเป็นเราต้องการทำให้เป็นป๊อปอัพช็อปนะครับคือเราอยากทำให้ลูกค้ามีการค้นหาเกิดขึ้นมาว่าถ้าอยู่ที่เดียวเนี่ยมันก็ไม่มีความสนุกแล้วมันน่าสนใจเราก็อยากให้เป็นป๊อปอัพอยากให้เป็นย้ายไปอยู่ที่นู่นบ้างที่นี่บ้างอยู่ครั้งละ10วันแต่สิ่งที่ไปเนี่ยเราจะไปพวกแนวไลฟ์สไตล์ที่แบบสไตล์ที่เราต้องการด้วยนะครับครับคอนเซปต์ของ Animal House เนี่ยเราทำมาทุกคอลเลกชันเนี่ยเราจะมีคอนเซปต์ว่าเราจะเล่นธีมเป็นอะไรบ้างนะครับเราทำมาทุกมา4คอลเลกชันแล้วนะฮะอย่างนี้เราก็เล่นเกี่ยวกับเอากระต่ายมาเล่นเอาหมามาเล่นชมดเล่นแล้วก็แมวเล่นฮะและอันนี้ก็เหมือนกับลักษณะที่ว่าเราเล่นมีแมวเล่นฮูลาฮูปซึ่งเมื่อกี้ถามว่ามีไหมก็นี่ฮะเสื้อตัวนี้เป็นแมวเล่นฮูลาฮูปนะครับมีฮะมีแล้วก็น้องหมาก็มีเสื้อที่เป็นรูปหมาอันนี้ฮะซึ่งแบบบางคนดูแล้วก็งงว่าอันนี้เหรอเป็นรูปหมาซึ่งจริงๆนี่จมูกตาหูปากอะไรเนี่ยนะฮะแล้วก็คอนเซปต์เขาอันนี้ก็เป็นแฟชั่นมอนสเตอร์ก็คือว่าเรา
คาแรคเตอร์พวกนี้จะไปดูแฟชั่นโชว์กันแล้วก็ไอ้ใส่รองเท้าคอนเวิร์ตขึ้นมาแล้วก็ใส่แว่นแล้วก็ใส่รองเท้าส้นสูงทาปากสีแดงนะครับคอลเลคชันนี้ก็เป็นสปริงซัมเมอร์ซึ่งเราก็เล่นเกี่ยวกับสัตว์ใต้ทะเลก็จะมีปักเป้าปลาหมึกแมงกะพรุนแมวน้ำทั้งชายทั้งหญิงแล้วก็ม้าน้ำด้วยนะครับตัวพวกนี้ก็จะไปอยู่กับเสื้อแต่ละตัวนะครับชุดแสกหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะก็เป็นปลาหมึกอะไรอย่างเงี้ยฮะ hey, over there please forgive me if I'm coming on too strong นอกจากเสื้อที่เป็นรูปสัตว์แล้วเราก็มีสินค้าอื่นที่เป็นกางเกงยีนก็มีนะครับก็มีกางเกงยีนขายด้วยนะครับแล้วก็จะมีบ็อกเซอร์นะบ็อกเซอร์ขาสั้นนะฮะแล้วก็มีคาแรคเตอร์อะไรอย่างเงี้ยฮะกางเกงกระโปรงแล้วก็ชุดแสกนะครับสิ่งแต่ส่วนใหญ่ที่ได้รับความนิยมก็จะมีเสื้อเชิ้ตนะฮะซึ่งทั้งชายทั้งหญิงโดยเฉพาะเสื้อขาวขายดีมาก Animal House ต้องมีลายกระต่ายเก็บไว้เลยนะครับลายนี้ต้องมีเก็บไว้เลยนะครับซึ่งหมดไปแล้วแล้วรีพีทขึ้นมาใหม่ซึ่งลูกค้าเรียกร้องเยอะมากก็เลยต้องรีพีทขึ้นมาอีกครั้งนึงนะครับผู้ที่สนใจแบรนด์ Animal House เนี่ยก็สามารถเข้าชมได้ที่ Facebook Animal House นะครับเราก็จะมีบอกว่าเราจะไปป๊อปอัพที่ไหนบ้างแล้วก็ติดต่อกับใครยังไงมีไปตอนนี้สินค้าอะไรมาใหม่บ้างอะไรบ้างนะฮะก็จะมีทีมที่ตอบตรงนี้อยู่นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นร้านเพื่อคนรักสัตว์อีก1ร้านเลยก็ว่าได้นะครับถ้าคุณผู้ชมสนใจอยากไปหาซื้อมาใส่สักตัวหนึ่งก็ไปกันได้เลยครับ